มาแล้วมาแล้วโอ้โหอยากจะพาไปดูนะครับทุกท่านงานฝ้าเพดานอีกชุดห้องนี้เป็นฝ้าหลุมแบบมหึมาเลยนะครับตัวกลางวัดเบิ่งแล้วบ่ยิงล็อกแล้วบ่ล็อกแล้วพอดีมาทำงานมีไฟมารอดเดียวนะครับนะก็เลยมาดูช่างฉาบฟ้าโอ้โหคือฝีมือแท้ๆช่างกบเดอะสตาร์ B12 นะครับนะพบปัญหาอย่างหนักเนาะไฟไม่มีพอดีมารอบเดียวเนาะยากกันใส่เห็นห้องอยู่บ่เอามันเต็มๆนะนายเด้อโอ้ครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องเป็นว่าเป็นห้องแต่งตัวห้องตู้เสื้อผ้านะครับห้องนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอีกห้องหนึ่งก็ป่านมาส่องครบเนาะนายเนาะมิติใหม่แห่งการสาบฟ้าเพดานโดยไม่ต้องใช้แสงสว่างมันบ่แต่ก็จำเป็นต้องใช้เนี่ยเนี่ยเอ้ยห้องคุณได้คัดแล้วบ่ยังบ่แห้งบ่คือนางแห้งแค่เป็นยังโอ้สาดนาโพดบ่โอ้ต้องไปชมแล้วต้องไปชมละฝีมือที่สำใดตอนนี้ช่างขมวดของเราก็เริ่มเก็บรายละเอียดนะว่าเฮ้ยยิงอย่างแม่นยำเลยพวกยิงห่างๆเลยนะเราจะคืบนึงอยู่นะสร้างสาบอย่างนี้ยิงอยู่นะมันถี่พูดเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนั้นนะครับที่ช่างกบฉาบแล้วนะครับแล้วนะครับห้องนี้นะครับนะช่างกบฉาบแล้วนะครับยังไม่ได้ขัดนะครับรอให้องเดาออกงานเลย
นี่ครับรายละเอียดนะครับการฉาบนะครับเดี๋ยวก็ขัดแล้วลอยแห้งสักหน่อยก็ขัดแล้วนะครับเพราะถ้าฉาบหนานี่มันจะถ้าฉาบหนามันจะความชื้นมันจะนานต้องรอระยะเวลามันแห้งฉาบแล้วก็ปรับถ้าฉาบน้อยเสร็จเร็วแต่งานมันจะไม่ละเอียดถ้าฉาบหนานี่เสร็จช้านะครับงานมันก็จะละเอียดดีนะครับการวางเกียงวางเต็มแผ่นเต็มแผ่นนี่แบบนี้นะครับบุรุษรัตติการเขาชอบความมืดดูครับมีตีใหม่การฉาบฝ้าเพดานโดยไม่ต้องพึ่งแสงไฟนะครับแต่ก็ต้องมีแสงสว่างเสร็จแล้ว1ห้องนะครับรอบแรกนะครับมาดูห้องนี้นะครับเอ้ยได้ฟิวขนาดสุดยอดของนี่ล่ะบ๊ายบายเลยเนาะจะคัดเนาะให้มันแห้งดีเนาะรูปจะดีได้มันลายถ้าลายก็เติมมาเลยเด้อโอ้เกียงกับสุนิทพิเศษกูดิซื้อมาใส่เกียงรุ่นนี้เกียงยาวครับโอ้ฝีมือเลยวะสุดยอดสุดยอดฮะบาทที่ลุงใช้ว่าเงินจ้าตัวนี้วะบาทไปสักก่อนจาก2ห้องที่เสร็จก็จะมาห้องนี้นะครับนะน่าจะเสร็จทันนะครับกับ10เซนครึ่งนี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนี่คือวิธีการนะครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของทีมช่างนะครับมันไม่มีอะไรเพียบพร้อมไปทุกอย่างนะครับการทำงานต้องมีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะครับเราจะมาต่อตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับโอ้เอาเลยบ่นะในการแล้วบ่ในการแล้วอ๋อโทษไอ้โม เอามันเนียนๆเด้อถ้าบ่เนียนกินน้ำเย็นเฮือนกำนันได้ครับผมครับผมแล้วมันบ่โอ้สุดยอดโอ้มีการเล่นมุมมี